เราก็เร่งไฟได้พอเร่งไฟก็ได้แก๊สเยอะใช่มั้ยเราอยากได้แก๊สน้อยเราก็หลีไฟนะเพราะนั้นเทคนิคอันแรกเนี่ยของเตานะฮะขั้นที่1จุดให้ติดก่อนนะเร่งพัดลมให้สุดแล้วตอนนั้นพยัคฆ์เขาปรับกันไม่รู้กี่รอบผมบอกปรับให้สุดเลยเราเอาวงจรออกนะครับต่อแบตเตอรี่ตรงพัดลมมันจะปุ๊บเลยนะไฟจะลุกท่วมเลยนะพอไฟลุกท่วมเสร็จแล้วเติมฟืนใส่นะพอเติมฟืนใส่เสร็จเราต้องการปริมาตรแก๊สเราหลีพัดลมพอมันติดแล้วเนี่ยนะใส่อะไรไปก็ได้นะใส่ไม้ใส่ขี้เถ้าใส่อะไรได้หมดพอใส่ไปเสร็จแล้วเราจุดไฟแก๊สพอเผาไหม้สักพักมันจะได้กลิ่นแก๊สนะฮะเดี๋ยวไปดมกันก็รู้นะฮะดมมาแล้วไม่มีประโยชน์ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์ไม่เป็นอันตรายแล้วก็เอาไฟแช็กเนี่ยจุดที่ข้างบนจุดชึบไฟมันจะพึบติดตลอดอย่างเงี้ยนะนั่นเป็นแก๊สแล้วเพราะฉะนั้นเราจะใช้เราก็ปิดฝาข้างบนมันก็จะไปออกข้างล่างนะแล้วเราก็ปรับวอลุ่มคอนโทรลปริมาตรแก๊สแล้วจุดปลายทางอีกทีจนไฟที่มันออกมาพุ่งเป็นสมาร์ทก็เร่งสมูทออกมาเนี่ยแล้วเราก็ปิดฝาปรับพัดลมทีเดียวแล้วก็ย้ายไปใส่เครื่องเนี่ยเทคนิคคืออันดับเฟสแรกคือจุดให้ติดก่อนครั้งเดียวเอาอะไรก็ได้พี่ใช้ขี้ตายที่เทคนิคที่ผมทำเนี่ยเอายางในรถจักรยานนะครับตัดจุดโยนลงไปก่อนแล้วฟืนตามไปพอมันติดสักพักหนึ่งนะแล้วก็ใส่ฟืนรอบสองสักพักเนี่ยมันจะอย่างที่พี่ยักษ์บอกมันจะพอไม่มันพุ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยนะได้แก๊สนะครับเห็นเลยมันจะเห็นสีแก๊สเห็นไหมเราถึงพยายามให้มันนอนที่นี่มันกลางคืนจะเห็นชัดที่สุดถ้ากลางวันมันก็ไม่เห็นต่างเมื่อวันชะลอบอกเนี่ยไม่เห็นสีแก๊สเลยใช่เดี๋ยววันนี้ได้เห็นอาจารย์ท่านในขนาดจุดว่าเอาไขเทียนจากที่วัดที่เขาเวลาจุดแล้วเอาไขเทียนโยนไปได้หมดคือพอมันติดแล้วนะฮะใส่อะไรก็ได้ไขเทียนไขอะไรได้หมดอะไรใส่ก็ไปใช้ได้หมดโยนเข้าไปใช้ได้หมดเปลวหมูอะไรเงี้ยผมโยนเข้าไปพยักมันวิ่งไปเก็บเนี่ยผมก็คุมเตาเงี้ยพยักมันวิ่งเก็บเศษไม้มาใส่ใช้ได้วิ่งไปเอาแกบก็มีโรงสีข้าวใส่เอาใช้ได้เอาซังข้าวโพดใส่ได้หมดครับแต่เพียงแต่ว่าทุกครั้งที่เราใส่ของใหม่เข้าไปเนี่ยมันจะมีควันใช่แค่นั้นแหละแต่ถ้าเป็นไซโลเนี่ยมันจะค่อยๆไล่เนี่ยแต่ของเราใช้เติมเนี่ยมันก็จะมีควันขึ้นมาสักพักหนึ่งไอ้ไฟมันก็จะหายไปหน่อยหนึ่งแต่ถ้าไฟเราปรับพัดลมแรงๆนี่นะมันก็แทบไม่เห็นควันอ่ะมันไหม้เร็วมากเพราะเนื่องจากว่าเตามันไฮโดรเจนมันเผาเป็นพันองศาพอใส่ไปพับมันก็พึบเลยนะตัวที่ใส่ไปใหม่ก็แป๊บเดียวก็ติดแล้วมันก็เร็วแล้วอย่างในไซโลเนี่ยก็มีหลายๆอย่างคนกันก็ได้ก็ได้แต่ว่าก็คือช่องไงถึงบอกว่าช่องที่มันต้องไหลลื่นอ่ะนะถ้าพี่ใส่ฟืนท่อนใหญ่ๆลงไปมันไปติดคาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ลงแก๊สก็หยุดมันนั้นก็ต้องดูคอนโทรลอ่ะเพราะนั้นมันถ้าเป็นอย่างแกบเนี่ยก็สูตรที่ชนแดนบอกผมมาคือแกบ2กิโลนะครับจะใช้ได้1ชั่วโมงสูตรแกบนะครับแต่ถ้าใช้ถ่าน2กิโลเนี่ยเท่าที่เราเทสมันไม่ใช่2ขึ้นไป2เท่านะมันขึ้นเป็น3เท่า4เท่าอาจจะได้4ชั่วโมงถ้าใช้ฟืนอื่นมันก็จะเปลี่ยนไปตามส่วนที่เขาทดลองกันที่แกบเพราะว่าแกบมันคอนโทรลง่ายสุดเพราะใส่แกบเนี่ยมันจะค่อยๆไหลลงไปเองเพราะแกบมันเล็กมากแต่ถ้าเป็นฟืนอื่นเนี่ยพอมันไหลลงไปแล้วมันติดเนี่ยเราก็ต้องเอาไม้แทงให้มันลงไปเพราะมันไปค้างอยู่เนี่ยนะครับเพราะนั้นดีที่สุดที่เราเทสตอนนี้คือเศษถ่านนะครับเศษที่เขาทิ้งกันแล้วเนี่ยกรอบมาเลยครับนั่นของดีสามารถแยกวัสดุจะดีกว่าใช่เพราะนั้นใช้ควรจะเหมือนกันคือใช้ก็ใช้เตานี้ใช้ไม้เตานี้ใช้อะไรเงี้ยควรจะแยกดีสุดใช่ครับถึงบอกว่าเมืองตอนนี้อเมริกาโปรเจกต์ที่ใหญ่ของสูงอเมริกานะฮะเขาเรียกเตาแก๊สไฟเดอร์นี่แหละแต่อเมริกามันเรียกมันเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อโปรเจกต์มันนะไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็เรียกฟิวเจอร์เจเนเรเตอร์นะครับเป็นเจเนเรเตอร์แห่งอนาคตนะครับอเมริกาเนี่ยพอแก๊สออกมาเนี่ยนะฮะเอามากองไม่รู้กี่ชั้นนะครับไม่มีคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาเลยนะครับกองจนไม่เหลือเลยนะอเมริกาก็อเมริกาตอนนี้อเมริกาพูดได้เต็มปากเต็มคำนะกลับไปใช้ลิกไนท์เหมือนเดิมนะครับ
แต่มันกองมาจนไม่เหลือแล้วอ่ะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่สุดของอเมริกาเนี่ยเพราะว่าอเมริกามีลิกนันเหลือเยอะมากแล้วเขาโดดแอนตี้ให้คนทำเยอะแล้วพอสมัยก่อนเราเผาเป็นสตรีมอ่ะเราเผามันก็จะมีรอดออกมาเพราะเราหม้อตั้งเผามันก็รอดนะฮะแต่พอเรามาใส่เครื่องยนต์เนี่ยเราคอนโทรลได้หมดเพราะมันเป็นระบบปิดหมดไม่มีอะไรออกมาเลยนะครับคือเผาเป็นหายไปหมดเลยไม่เป็นไม่มีสารที่เป็นโรงงานไฟฟ้าที่ไฮเทคที่สุดในโลกนะครับตรงนี้เคยส่งให้พยักดูมันเป็นวีดีไปเสิร์ชใน YouTube ก็มีนะฮะเป็นโรงงานไฟฟ้าใช้ระบบนี้หมดนะฮะแต่ก็ใช้เทคนิคดีกว่าเราพอเผาถ่านแดง 1,000 องศานะครับฉีดไอ้น้ำเข้าไปแทนมันจะฟุบออกมาเป็นไฮโดรเจนเลยครับมันทำได้คือต้อง 1,000 องศานะเผาจนถ่านแดงเป็นห้องเผาไหม้พันองศานะครับฉีดน้ำเข้าไปแถมใส่สเตมซุปเปอร์ฮีทอย่างเงี้ยใส่เข้าไปมันฟึบกลายเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์กับไฮโดรเจน 100% ไม่มีสารอื่นเลยแล้วก็ไปกรองคาร์บอนมอนอกไซด์ออกทิ้งเพราะนั้นออกไปจะไม่เหลือเลยตอนนี้ทั่วโลกทำตัวนี้หมดแล้วนะครับบอกได้มันเมืองอเมริกาถึงเรียกว่าฟิวเจอร์นะครับฟิวเจอร์คืออนาคตของเจนนะครับหรือแก๊สไฟเออร์ครับจากนั้นเขาจะมีเตาแผดที่เป็นถังคู่ใช้การจุดข้างบนใช่เตาของเราใช้จุดข้างล่างจริงๆจุดข้างล่างแหละแต่เราตอนที่เราเริ่มสตาร์ทเราจุดข้างบนจริงๆเมืองนอกเนี่ยเขาจะมีช่องเจาะเข้าไปครับแล้วแทงแก๊สเข้าไปแล้วจุดก็ออกแต่ดูคือมันไม่เหมาะสมกับบ้านเราอ่ะเขาจะมีแบบถังแก๊สเล็กๆอ่ะแทงท่อเข้าไปตรงตะแกรงข้างล่างจุดติดข้างล่างของเราเอา2ตัวมาผสมกันไงเราเผาข้างบนก่อนแล้วค่อยปิดฝาเอาคือมันคนที่เขาทำแบบนี้มาเขาบอกว่ามันไม่สามารถจะจุดข้างล่างได้มันจุดยากครับเพราะว่ามันเป็นถังอยู่ในห้องปิดออกซิเจนมันน้อยเพราะนั้นเวลาเมืองนอกเขาทำเนี่ยเขาจะดูดก่อนครับมีปั๊มดูดแล้วถึงจะจุดได้อากาศมันก็จะโฟคือข้างนี้เปิดท่อทิ้งไว้มาแล้วมีถังปั๊มดูดออกไปมันก็จะดูดอากาศเข้าไปเลยก็ถึงจะจุดได้แต่ถ้าพี่ไม่ดูดเลยนะจุดยังไงก็ไม่ติดเพราะมันถังมันอับออกซิเจนนะมันจะจุดยากแต่ของเราในเราเทคนิคคือเราเปิดฝาบนมันก็ออกซิเจนมันก็เต็มถังนะฮะเราจุดมันก็ง่ายแล้วเราค่อยมาปิดทีหลังเทคนิคที่เราทำจริงๆพี่ปิดหมดแล้วจุดก็ได้แต่มันจุดยากหน่อยผมบอกเฟสแรกของแก๊สไฟเออร์นะจุดให้ติดก่อนนะครับทำยังไงก็ได้ให้มันติดก่อนถ้าพี่ไปทำยังไงก็จุดยากติดยากก็ยุ่งแต่ถ้าทำยังไงจะติดง่ายแล้วพัดลมเป่าให้เต็มก่อนนะเพราะอย่างกระดาษเนี่ยแล้วติดมาโยนลงไปปุ๊บเลยนะแป๊บเดียวใส่กระดาษกำกำไปก้อนเดียวนะจุดไฟโยนลงไปพัดลมเป่าเลยปุ๊บเลยแล้วก็ถ่านตามล็อตแรกก็เอาเศษถ่านกำหนึ่งโยนลงไปสองกำพอติดฐานเสร็จแล้วที่ตอนนี้พี่จะทำอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวก็นี่กี่โมงแล้ว5โมงกว่าครับอาจารย์11โมง11โมงก็เดี๋ยวเบรกนะฮะถ้ามีอะไรก็คุยได้รอบหน้านะครับดีมากครับขอบคุณครับ